ัสดีสวัสดีสวัสดีนะครับสื่อวันนี้ก็ทราบว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เรามีการหารือกันผมในนามของนายกรัฐมนตรีในนามของหัวหน้ารัฐบาลก็จะเป็นต้องขับเคลื่อนนะในขณะนี้ทั้งสองอย่างก็อยู่ในระดับที่ยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะต้องใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มรูปแบบนะอยู่ในระดับที่หนึ่งที่สองโดยเฉพาะโควิดใช่ไหมในเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายในประเทศของเราในเรื่องของการมาตรการเตรียมการตั้งรับเตรียมการรับกลับเตรียมการอะไรรักษาพยาบาลต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ไปถึงระดับ3นะซึ่งมันมีอันตรายในการแพร่ระบาดภายในประเทศของเราก็เป็นหน้าดีนะครับที่เรารับมือกันได้ดีพอสมควรในเรื่องนี้เราก็ได้รับคำชมเชยจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศต้นทางแล้วก็หลายประเทศในอาเซียนแม้กระทั่งทูตต่างๆที่มาพบก็อยากจะใช้อะไรประสบการณ์ของไทยเองในการที่จะขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันแก้ไขโรคอุบัติใหม่เพราะเราเป็นประเทศที่เป็นอันดับ6ของโลกใน180ประเทศที่รับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้เป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมาข้อสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องไม่ตื่นตระหนกนะครับไม่ต้องตื่นตระหนกแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากที่สุดเพราะรัฐบาลก็จะดูแลในภาพรวมในที่สาธารณะในที่ชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับมาตรการคัดกรองต่างๆตามสนามบินตามช่องทางด่านตรวจจุดสกัดต่างๆตามแนวชายแดนโดยมีความร่วมมือทั้งพลเรือนตำรวจทหารในการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นช่องทางธรรมชาติธรรมเชื่ออะไรทั้งหมดได้ย้ำเตือนในที่ประชุมไปหมดแล้วนะครับในเรื่องของการป้องกันไวรัสโคโรนาสิ่งสำคัญที่สุดที่มันอันตรายกว่าโรคนี้ก็คือโรคตื่นตระหนกนะเพราะนั้นการเสนอข่าวต่างๆก็ขอให้เสนอด้วยความระวังนะครับให้เครดิตกับเจ้าหน้าที่เขาบ้างไม่งั้นเขาก็มีกำลังใจในการทำงานแต่วันนี้ต้องชมเชยเจ้าที่สาธารณสุขแล้วก็ทุกหน่วยงานที่แก้พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักนะทำงาน24ชั่วโมงมีผัดมีเวรนะในเรื่องของการไปดูแลจากต่างประเทศก็เราได้เตรียมการพร้อมแล้วนะครับก็เมื่อเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็คงรับทราบนะครับวันนี้ก็เราไม่นิ่งนอนใจนะพอเป็นมาตรการระหว่างประเทศนะครับคราวนี้เราก็ได้มีมาตรการในการเสนอความช่วยเหลือไปยังประเทศต้นทางไปแล้วนะครับพระบาทหลวงท่านก็ทรงห่วงใยประชาชนทางคนไทยแล้วก็จีนเนี่ยนะมีประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวท่านคงรับทราบว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อไปผ่านกระทรวงการต่างประเทศผ่านกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็ได้มอบหมายคณะกรรมการดำเนินการในส่วนเหล่านี้ด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลคนไทยแล้วคนต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทยสิ่งสำคัญที่จะตามมาถ้าเกิดเราตื่นตระหนกมากเกินไปแล้วเราจะแก้ปัญหาไม่ได้มันยิ่งทำให้ตื่นตระหนกมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราไม่ปิดบังหรอกครับนะวันนี้เราก็เปิดเผยว่าทั้งหมดมีกี่รายนะวันนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นตอนการเสียชีวิตยังสามารถจะคัดกรองได้สามารถจะควบคุมในพื้นที่ควบคุมได้นะครับเพื่อรักษาพยาบาลแล้วมีการรักษาหายไปแล้วในประเทศไทยเพราะนั้นอย่าไปสร้างความตื่นตระหนกโดยที่ทั้งเจตนาไม่เจตนานะฝากไว้ด้วยเรื่องไวรัสโคโรนานะครับในเรื่องของการพัฒนาสถานการณ์มีตลอดเวลาขอให้รับฟังการแถลงการณ์หรือการให้ข่าวนะของคณะกรรมการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับทั้งทุกระบบเพราะนั้นคำแนะนำทางการแพทย์นะการป้องกันตัวเองการใช้หน้ากากเพราะหลายคนก็มาบิดเบือนหน้ากากราคาแพงนะเขาก็รายงานบางตัวมาดิเขาไปตรวจสอบก็ไม่ได้มีราคาแพงจนเกินไปตัวหนึ่งที่รัฐบาลแจกก็รัฐบาลก็ยินดีจะแจกแต่แจกไปแล้วท่านต้องคำนึงว่าท่านจะไปทิ้งที่ไหนด้วยเพราะการใช้ไปแล้วเนี่ยถือว่ามันใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปทิ้งเรื่อยเปื่อยบางทีก็ไม่รู้ว่ามันติดเชื้อใครมาบ้างอันนี้เป็นมาตรการที่เหมาะสมในการกำจัดหน้ากากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระวังด้วยผู้ที่เก็บขยะต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอความร่วมมือจากสถานที่เอกชนพื้นที่สาธารณะแหล่งท่องเที่ยวให้มีการรณรงค์การใส่หน้ากากแจกหน้ากากกับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่คาดว่าเราบัดระวังตัวเองนะครับเพราะนั้นมันก็มี2อย่างทั้งแจกทั้งจัดหาเองอะไรเองนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าทุกคนรู้ว่าอันตรายเกิดเครื่องหน้าตัวเองเป็นไข้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องหาหมอต้องไปหาหมอก่อนแล้วหมอจะมีการคัดกรองอยู่แล้วนะจะเห็นได้ว่าเราก็มีทุกที่ระยะฟักตัวมีเท่าไหร่14วันหลายคนก็บอกรับกลับมาก็ต้องถึงจะรับกลับมาก็ต้องกักตัวให้14วันอีกนั่นแหละเข้าใจไหมเพราะนั้นคิดทางเดียวมันไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นการจะไปรับใครเข้ามาก็ต้องผ่านการคัดกรองที่โน่นว่าผ่านไหมติดเชื้อไหมถึงจะรับกลับมาได้นะกลับมานี่ก็ต้องคัดกรองที่นี่อีก
นั่นแหละคือสิ่งที่ท่านต้องเข้าใจตรงนี้นะครับรัฐบาลก็ไม่สามารถจะปล่อยตรงนี้ไปได้นะไม่ได้กลับมาก็ปล่อยไปเลยมันคงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็น่าเสียใจนะครับหลายอย่างเนี่ยมีคนบางคนมีคนบางกลุ่มพยายามจะขับเคลื่อนทางการเมืองนี้เรื่องเหล่านี้นะครับไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์กับประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะทำเพื่อไม่ชอบผมอะไรก็แล้วแต่ต่างประเทศก็มีมาตรการไม่แตกต่างกันหลายอย่างเราทำได้ดีกว่าไปซ้ำไปเราควรมั่นใจเจ้าหน้าที่ของเราทุกอย่างเนี่ยไม่พ้นสติปัญญาของมนุษย์ไปได้หรอกทุกเรื่องเพราะเรื่องทุกอย่างมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นจากมนุษย์ทั้งสิ้นเพราะนั้นมนุษย์ต้องเป็นคนแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะเราต้องชื่นชมให้กำลังใจแพทย์สาธารณสุขนะต่างๆเยอะแยะเขาทำงานกันไม่หลับไม่นอนรัฐบาลจีนก็ขอบคุณมาที่ไทยนั้นมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพนะวันนี้ต้องดูแลเพื่อนบ้านอีกแล้วนะรอบบ้านเขาก็เป็นหัวเป็นใยคนของเขาเหมือนกันนะวันนี้เราก็ต้องเตรียมว่าถ้าหลังจากเหตุการณ์ยุติแล้วเราจะมีการประชุมเรื่องนี้อีกไหมเหมือนเช่นที่เราเคยประชุมในช่วงโรคซาร์โรคหวัดนกอะไรที่ผ่านมาเพราะเราเป็นผู้นำในเรื่องของสุขภาพการป้องกันสุขภาพเหล่านี้อยู่แล้วโรคอุบัติใหม่นะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องเข้มงวดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปตลอด24ชั่วโมงกันแหละถ้าอะไรก็ตามที่มีความแรงขึ้นมันก็ต้องมีมาตรการเข้มขึ้นนะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแรงขึ้นแต่ก็ต้องเตรียมไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดเข้าใจไหมนะรัฐบาลต้องทำอย่างนี้แหละนะทำอย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้วเรื่องฝุ่นละออง PM2.5 รัฐบาลไม่ได้ผิดแก้ข้อมูลวันนี้ข้อมูลที่ได้มาทุกอย่างก็กำลังเดินหน้าไปถูกการแก้ปัญหาแต่การปัญหาบางอย่างมันต้องแก้ปัญหาระยะยาวว่าจากการเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดนะถ้ามีแผนไว้ปี 64 ปี 67มันมีอยู่แล้วถ้าทำวันนี้อ่ะมีผลกระทบทั้งสิ้นยกเลิกรถเก่าอ่ะมีปัญหาทั้งสิ้นเพราะพี่น้องประชาชนก็มีส่วนแต่เพียงแต่ขอให้ใช้รถเก่าที่มีประสิทธิภาพไม่สร้างเปลี่ยนความคุ้มค่าใช่ไหมวันนี้ปัญหาเกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการจราจรการขนส่งการก่อสร้างทุกคนรู้ปัญหาอยู่แล้วการเผาก็นี่มาตรการก็สั่งการไปแล้วหลายพื้นที่ก็จะเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นขึ้นแต่ทำอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อนใช่ไหมรถเก่าเนี่ยจะสั่งเลิกวันนี้ผมก็สั่งได้เลิกพรุ่งนี้ยึดหมดมันทำได้ไหมเล่าพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอีกเยอะไหมก็เพียงแต่ว่าให้ปรับปรุงประสิทธิภาพของยานยนต์เก่าให้ได้ต่อทะเบียนให้มันมีการตรวจสภาพไปรัดกุมนะรถดำควันดำต่อไปนี้พื้นที่ไหนถ้ามีวิ่งต้องเจ้าผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้องรับผิดชอบนะวันนี้เรามีมาตรการทุกมาตรการนะครับและมีแผนไม่หมดระยะยาวอยู่แล้วนะอย่าเสนอข่าวในมองที่ว่าทำนี่ได้นี่ทำนี่ที่มันเปลี่ยนพื้นภาพนี้ไม่ได้สำหรับประเทศไทยนะหลายอย่างเราก็มีความเป็นมาไปยาวนานและกว่าจะเป็นวันนี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขปัญหาไปตามระยะเวลาและตามความเหมาะสมตามสิ่งที่เป็นไปได้ใช้กฎหมายอ่ะกฎหมายมีทุกตัวใช้ทั้งหมดเป็นไงมีปัญหาไหมล่ะเข้าใจไหมแต่ต้องใช้กฎหมายตัวไหนที่สำคัญจะใช้รถควันดำรถที่อันตรายรถไม่มีที่คุมการขนส่งรถที่ไม่ล้างล้อโรงงานที่ไม่ควบคุมปริมาณฝุ่นผงแต่ข้อผ่านเรื่องฝุ่นละออง2.5เนี่ยมันมี2อย่างที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันก็คือปริมาณฝุ่นเราต้องระวังตัวเลขในเครื่องวัดในโทรศัพท์ของท่านอ่ะแอปพลิเคชันบางทีก็ดูตัวเลขบางทีก็ไปดู PM10PM10มีทั้ง5ฝุ่นอยู่ในนั้นบางตัวเลขก็เป็น100อ่ะขึ้นไปก็ตกใจตรงนั้นในนั้นมันมี 2.5 อยู่ตรงนั้นในข้างในตรงนั้น 2.5 เนี่ยถ้ามันมีอันตรายเกิน50ไมโครกรัมออกไปเจ๋งว่าในโทรศัพท์มันมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวใช่ไหมถ้าก็ต้องดูที่ว่าไอ้50เนี่ยท่านจะทำยังไงกับมันท่านลดได้ไหมท่านลดการจราจรได้ไหมการจราจรท่านบอกท่านติดขัดก็วันนี้รถมันเกินถนนแล้วถ้าผมไม่ยกเลิกรถทั้งหมดใครเดือดร้อนนะแล้วถ้าผมไม่คือไม่ได้มี2ฝ่ายเสมอฝ่ายนึงต้องการให้ยกเลิกอีกฝ่ายนึงก็บอกรังแกคนได้เล่นน้อยใช่ไหมเอื้อประโยชน์กับคนรวยนี่มันมี2อย่างเสมอเรื่องที่จอดรถการซื้อรถใหม่มาตรการเหล่านี้มันพร้อมทำทั้งหมดอ่ะแต่ขอให้เป็นตามห่วงระยะเวลานะเฉพาะหน้าวันนี้ต้องลดปัญหาการจราจรให้ได้ข้อสำคัญก็คือทุกคนเป็นผู้ใช้รถไปเถอะเป็นผู้ใช้รถรัฐบาลก็จำเป็นต้องดูแลความสะดวกความปลอดภัยอะไรต่างก็แล้วแต่นะแต่ไม่สามารถที่จะไปสั่งโรมมันง่ายนะครับสั่งอ่ะนะเสร็จแล้วพอสั่งแล้วทำไม่ได้กฎหมายก็ไม่มีปัญหาอีกนะต้องร่วมมือกันนะสำคัญที่สุดเราไม่อยากให้การแก้ปัญหาบ้านเราเนี่ยไม่ใช่แค่ฝุ่นหรอกฝุ่น PM2.5 นะไม่ใช่แค่โควิดนะมันมีอีกหลายโรคสำหรับประเทศไทยเวลานี้นะเฟคนิวเฮดสปีช
ผมสั่งการเจ้าที่จะต้องดำเนินคดีโดยเด็ดขาดต้องสืบหาต้นตอสืบหามันดำเนินคดีให้ได้ตามกฎหมายหลายอย่างมันเป็นปัญหาข้ามชาตินะการบริการต่างๆต่างประเทศแต่รับรองว่าตรวจสอบได้นะเพราะนั้นขอเตือนสื่อโซเชียล Facebook ต่างๆไม่ว่าช่องไหนก็ตามทำมาทุกช่องอ่ะถ้ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายเมื่อไหร่ก็ต้องถูกดำเนินคดีทางการไปแล้วนะครับวันนี้ได้ย้ำเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับแล้วก็กระทรวงทุกกระทรวงย้ำไปรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกคนในฐานะเป็นรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทุกเรื่องในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ผลทันทีโดยเร็วที่สุดต่อไปนี้ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้โดยที่ท่านไม่ได้แก้ไขตั้งต้นตอผมจะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการทำงานของท่านรัฐบาลไม่เคยโทษประชาชนอยู่แล้วเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลแต่ประชาชนต้องเข้าใจในการทำงานของรัฐบาลแล้วก็ร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้เราสังเกตดูสิว่าวันไหนที่ฟ้ามัวๆวันนั้นPM 2.5ขึ้นไหมขึ้นวันไหนที่ฟ้าใสๆเนี่ยเปลี่ยนจะต่ำถูกไหมนั่นคือความกดอากาศมาจากภายนอกมันจะครอบกรุงเทพครอบพื้นที่โซนโน้นโซนนี้ถ้ามีการเผามีอะไรเข้ามาในนี้มันก็ไปไหนไม่ได้นั่นแหละคือมันเป็นหลักมันเป็นเทคนิคอะนะถึงแม้ว่าเราจะแก้ปัญหาข้างล่างข้างในได้เต็มที่แต่ถ้ากดอากาศลงมามันก็เกิดขึ้นอีกเหมือนกับฝาชีครอบพื้นที่อยู่นั่นแหละเพราะนั้นท่านต้องอย่าตื่นตระหนกถ้าก็ป้องกันตัวเองใครที่มีความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็ต้องดูแลตัวเองนะรัฐบาลไม่สามารถจะไปคนโทรได้ทุกอย่างเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ทางประชาติก็มีวันนี้การดับไฟป่าการแก้ปัญหาเรื่องเผาบางอย่างมันต้องเห็นใจพี่น้องเกษตรกรแต่ทำไงได้ก็ต้องไปจัดตักเตือนหามาตรการที่เหมาะสมจัดระเบียบให้ได้นะการปล่อยให้มีไฟไหม้ตามข้างถนนหนทางต้องไม่เกิดขึ้นอะไรที่ป้องกันได้ป้องกันแก้ไขได้แก้ไขได้วันนี้ไฟรู้ไหมว่าวันนี้ขึ้นเจ้าหน้าที่ไปดับไฟป่าขึ้นขาไปทีละ 3-4 ลูกข้างบนน่ะแล้วใครจุดนะครับเราต้องหาหรือร่วมกันแล้วต้องช่วยกันในการทำงานเข้าใจว่ามันจุดไฟที่เดียวก็ไม่ได้ในป่าโดยเฉพาะหน้าแรงตอนนี้วันนี้เราใช้เครื่องบินไปดับไฟเราก็พอดีเราก็ได้จัดหาเครื่องบินมานี่ไงเราไม่ซื้ออะไรมาเมื่อไหร่ไหมล่ะอุปกรณ์ต่างๆในการดับไฟป่าเฮลิคอปเตอร์ดับไฟเนี่ยเพิ่งได้มาเนี่ยก็ไปแก้ปัญหาได้ภายใน3วันเนี่ยในบางจังหวัดในบางพื้นที่นี่คือถึงต้องใช้ทั้งการความเข้าใจความร่วมมือเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยถ้าเรานี่ไปตีไปดีมาไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นกับประเทศของเราเลยนะผมฝากด้วยนะท่านจะเผาอะไรก็แต่อย่าเผาบ้านเมืองของท่านนะเผาด้วยการบิดเบือนด้วยการใช้เฟซบุ๊กต่างๆเนี่ยผมไม่ทะเลาะกับท่านแต่ผมต้องเตือนท่านมาตรการต่างๆการใช้หน้ากากเท่าที่จำเป็นทุกคนรัฐบาลจัดให้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จัดหาเองนะแต่ต้องดูแลเรื่องการทิ้งด้วยนะและทุกกลุ่มราชการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติทุกกรณีที่เป็นความรับผิดชอบของท่านนะให้ผมทราบให้พีบอกทราบหากว่ามันเป็นเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างที่ว่าไปแล้วจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบถ้าท่านไม่ได้ทำแล้วมันเกิดเหตุแต่ท่านทำแล้วผมไม่ว่าอะไรถือว่าทำครบแล้วแต่มันเกิดจากสภาพอากาศแวดล้อมก็ว่าไปนะเพราะมีเหตุมีผลพอสมควรการตรวจจับรถบรรทุกนะเข้าออกนะตรวจจริงจับจริงเอกชนต้องร่วมมือรถเก่าที่หมดสภาพถ้าไม่หมดสภาพผมยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นะการปรับใช้พลังงานใช้พลังงานไฟฟ้าจากมาตรการต้องสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าเช่นทั้งบริษัทรับจ้างทั้งแท็กซี่ทั้งขนส่งมวลชนเรามีแผนในการทำงานอยู่แล้วเรามีการทำงานทางเข้ามาเสริมการตรวจจับโรงงานปิดโรงงานนะการปล่อยควันต่างๆเหล่านี้ดูให้หมดนะกระทรวงคมนาคมกทมนะตามแผนในเรื่องของการจัดปรับเปลี่ยนรถของสปกกระทรวงพลังงานปรับในเรื่องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลนะครับการปรับใช้รถไฟฟ้าซึ่งต้องสอดคล้องกับพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของเราไปด้วยไม่ใช่เปลี่ยนครับวันนี้มันก็เดือดร้อนกันไปหมดเรื่องการใช้รถ NGV การเผาวัชพืชนะแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหารถบรรทุกรถขนส่งรถพิการรถส่วนบุคคลนะต้องถูกปฏิบัติภายใต้กฎหมายเดียวกันนะโทษใครกันไม่ได้ทุกคนก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายไม่มีคำว่าคนจนคนรวยเนี่ยบิดเบือนอย่างนี้มันจะเป็นท่าอะไรได้ใช่ไหมรังแกคนจนเอื้อประโยชน์คนรวยก็คู่กันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาทุกเรื่องนะก็ขอร้องกันแล้วกัน
ผมบังคับอะไรท่านไม่ได้อยู่แล้วเรื่องอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ท่านจะบังคับตัวท่านเองได้อย่างไรนะไปดูที่ว่ามาตรการเทียบเคียงกับประเทศรอบบ้านกับประเทศในโลกเขาทำยังไงเราไปเรียนรู้ดูซิว่าเอ๊ะถ้าเราทำแบบเขาจะได้ไหมซื้อรถต้องมีที่จอดรถเอาดิใช่ไหมจอดรถถ้าจอดรถอยู่เฉยต้องดับเครื่องทั้งหมดเอาไหมล่ะบนถนนเนี่ยถ้ารถมันติดถ้าทุกคนจอดดับเครื่องทั้งหมดถ้าถนนเนี่ยเอาได้ไหมเปิดกระจกนั่งร้อนๆอ่ะนั่นไงคือความต้องการประชาชนก็คนละอย่างแล้วไปควบคุมมากๆมันไม่ได้นะนั้นต้องเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่มันได้ทั้งหมดหรือเสียทั้งหมดหรอกถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันจะเสียทั้งหมดก็ขอร้องบรรดานักพูดทั้งหลายด้วยนะบรรดานักพูดบรรดานักเรียนมันเท่ตรงไหนผมไม่เข้าใจอ่ะเสียงเขาพูดสร้างความเกลียดชังเนี่ยพ่อเขาใจผิดมันเท่ตรงไหนอยากจะรู้เลยฮะเดี๋ยวเลยคดีอย่าโวยวายนะเป็นการใช้กฎหมายปกติผมไม่ได้ไปใช้อำนาจเผด็จการอะไรผมเลยเข้าใจไหมโอเคนะเบื่อแล้วเนี่ยแต่ไม่ลาออก